หนุ่มไบวัชิรวิทย์ฮอตข้ามประเทศแฟนคลับทั่วโลกพร้อมใจทำ Hashtag ไบบีดีโปรเจกต์ฉลองวันเกิด23ปีค่ะวันเกิดไบวัชิรวิทย์ซึ่งจะตรงกับวันที่27ธันวาคมจ้าตัวอายุครบ23ปีแล้วล่ะค่ะซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเหล่าบรรดาแฟนคลับในประเทศไทยและต่างประเทศต่างพร้อมใจการทำโปรเจกต์พิเศษเพื่อคนที่เขารักเรียกได้ว่าเป็นการประกาศความรักให้คนทั้งโลกนั้นรู้ไปเลยล่ะค่ะว่ารักเขามากแค่ไหนนำทีมโดยแฟนคลับไทยที่ทำกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายเก็บภาพโมเมนต์ของหนุ่มไบท์แถมรูปที่หนุ่มไบท์เองนั้นถ่ายเองเอามาโชว์ในนิทรรศการเล่าเรื่องราวผ่านการถ่ายและเปิดโอกาสให้แฟนๆได้เข้าชื่นชมค่ะโดยหนุ่มไบท์นั้นได้เดินทางไปร่วมชมภาพถ่ายกับคุณแม่พร้อมถ่ายภาพขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยอยู่เบื้องหลังงานนี้และมีการประมูลรูปไปที่บ้านเบสออไบท์ถ่ายไว้ได้เงินประมูลเพื่อเอาไปบริจาคอีก800,000 กว่าบาทค่ะนอกจากนั้นแล้วแฟนคลับที่ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาในนามของหนุ่มไบวัชิรวิทย์เนื่องในวันเกิดที่27ธันวาคม2563เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอีกด้วยแต่ทั้งนั้นยังไม่พอแล้วค่ะพวกเขายังพร้อมใจกันคืนป้ายอวยพรวันเกิดที่รถและเรือสาธารณะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแถมยังมีรถแห่ LED อวยพรวันเกิดหนุ่มไบประกาศศักดาให้คนทั่วประเทศรับรู้เลยค่ะถึงความนิยมของหนุ่มไบว่ามีมากจริงๆแฟนคลับต่างชาติของหนุ่มไบเองไม่ยอมน้อยนะคะทำโปรเจกต์พิเศษในวันเกิดปีนี้อย่างอลังการเริ่มกันที่ประเทศจีนก่อนเลยค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเมาส์บอลลูนติดแบนเนอร์อวยพรวันเกิดหนุ่มไบกันบนฟ้าตามติดมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเตรียมฉลองวันเกิดให้หนุ่มไบด้วยการขึ้นอวยพรบนตึกใหญ่ใจกลางเมืองและเหมารถแห่รอบเมืองพร้อมจอ LEDอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มไบเหมือนไอดอลในญี่ปุ่นเลยส่วนแฟนคลับที่เกาหลีเองก็ไม่ขอน้อยหน้าค่ะเมาส์จอ LED ในรถใต้ดินอวยพรวันเกิดให้หนุ่มไบอีกด้วยยังมีอีกหลากหลายประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ลาวไต้หวันบ้านอินเตอร์ต่างๆต่างพร้อมใจกันทำกุศลช่วยเหลือสัตว์ด้วยการรับเป็นคนดูแลค่าเลี้ยงดูด้วยใช้ชื่อหนุ่มไบเพื่อมอบเป็นของขวัญที่แสนพิเศษเพื่อคนที่เขารักทั้งนี้เองคงเป็นการบอกถึงความดังของเขาที่บอกได้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆบอกได้เลยค่ะว่าวินาทีนี้ใครๆต่างก็หลงรักสำหรับหนุ่มไบกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะทางทีมงานก็ต้องขอชื่นชมจริงๆวันนี้เราเลยไม่รอช้าประมวลภาพทุกสเปเชียลว่ามีอะไรบ้างมาฝากทุกท่านกันเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ